ัชนีแทบจะขึ้นไปทดสอบ 1,600 จุดอยู่มารอมารอเลยนะคุณผู้ชมดูนะครับวันนี้1สิงหาคมณขณะนี้ดัชนีอยู่ที่ 1,592 จุดโดยประมาณ 9293 นะฮะบวกประมาณ16จุดโอ้บวกขึ้นเยอะมากเลย16จุดคือประมาณ 1% ค่ะแต่จุดสูงสุดครับคุณผู้ชม 1596.66วันนี้นะจุดสูงสุดของวันนะครับขึ้นไปถึง 20.25 จุดเกือบๆจะ 1,600 อยู่แล้วส่วนจุดต่ำสุดของวันนี้ก็คือวันเปิดตอนเปิดตลาดแล้วฮะบวกไป 4.82 คือเปิดมาโดดเลย 1,581.23 ค่ะมูลค่าการซื้อขายณขณะนี้ปกติเราจะรายงานเนี่ยช่วง 4:10-4:15 เนี่ย 50,000 ล้านบ้าง 50,000 ต้นๆบ้างเราก็ว่าโอ้โหดูหนาแน่นแล้วณขณะนี้ 79,28 ล้านหวังว่าจะไม่ใช่แค่เดลต้าใช่ไหมที่พยุงเซตอยู่ตอนนี้พี่ต้นน่าจะเป็นเดลต้าอีกแล้วครับมาอีกแล้วเหรออ้าวจริงชัดอย่างไรชัดเจนอย่างไรไปอยู่กับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าครับคุณวทัญจิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์พายนะคะสวัสดีค่ะคุณวทัญคะสวัสดีครับคุณวทัญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีหุ้นสร้างปาฏิหาริย์อีกแล้วเหรอคะครับก็คงมีบ้างนะเป็นสีสันให้กับตลาดบ้างสำหรับตัวนะเดลต้าก็คงมีบ้างนะครับตัวเดียวแบกทั้งตลาดไหมคุณวัฒน์เอาอย่างนี้ก่อนวันนี้หุ้นขึ้นเกือบ20จุดนี่เกิดจากอะไรครับคุณวัฒน์ครับก็จริงๆเนี่ยเราคุยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วไม่สิเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วตั้งแต่เซตอยู่แถวสัก 1,520 นะครับผมก็บอกว่าตลาดน่าจะขึ้นได้นะครับเราก็พูดกันมาตลอดเราก็บอกตั้งแต่ว่าตลาดน่าจะขึ้นได้นะน่าจะมีโอกาสกลับมาทดสอบ 1,600 นะครับวันนี้ถือว่าก็ถือว่าทดสอบแล้วกันเพราะมันก็ขาดไม่กี่จุดเนาะขาดแค่ 4-5 จุดนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นไปตามที่เราคิดไว้นะครับตั้งแต่ว่าแล้วเราคิดว่าตลาดมีโอกาสที่จะกลับมา 1,600 ได้นะครับถามว่าประเด็นอะไรนะครับก็เป็นประเด็นที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วคือเรื่องของการผ่อนคลายเงินเฟ้อใช่ไหมครับการผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมครับที่ล่าสุดเนี่ยประธานเฟดนะครับก็ออกมาแถลงว่าแนวโน้มดอกเบี้ยหลังจากนี้เนี่ยมันคือมันยังขึ้นอยู่นะดอกเบี้ยก็คือการเร่งขึ้นดอกเบี้ยมันจะไม่ได้เร็วและแรงเหมือนรอบก่อนๆแหละก็คือดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่แต่ขึ้นในตัวเลขที่มันลดน้อยลงนะครับ 0.25 เหรอคะผ่อนคลายกับประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับครับค่ะทีนี้สำหรับตลาดไทยเอาล่ะเราเห็นตัวเดียวแบกทั้งตลาดมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารวันพุธที่ผ่านมาใช่แล้วเราหยุดไป2วันค่ะกลับมายังคงร้อนแรงอยู่ไหมครับสำหรับเดลต้าคุณวทัญครับก็เดี๋ยวสำหรับเดลต้าเนี่ยเราคิดว่าราคาคงไม่ได้ขึ้นอะไรไปเยอะมากกว่าปัจจุบันแล้วล่ะครับเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาตอบรับกับปัจจัยบวกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือกำไรเดลต้าในไตรมาส2ที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับหลักๆไปคือเป็นผลจากเรื่องของตัวต้นทุนราคาทองแดงที่ลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยอดขายก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เรากังวลต่อจากนี้ก็คือว่ายอดขายเดลต้าหลังจากนี้เนี่ยมันไม่น่าจะดีมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นผลจากเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังไม่ได้ค่อยฟื้นตัวได้ดีเท่าไหร่ค่ะนะครับหลายดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือแม้ทั้งเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันยังค่อนข้างจะอ่อนล้าอ่อนแรงอยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยผลประกอบการเดลต้าไม่น่าที่จะสดใสได้ต่อเนื่องนะครับเราคิดว่าผลประกอบการที่ดีในไตรมาส2เนี่ยน่าจะผ่านจุดที่เรียกว่าดีที่สุดไปแล้วของเขาค่ะนะครับฉะนั้นราคาหุ้นเองผมคิดว่ามันตอบรับปัจจัยบวกไปค่อนข้างเยอะแล้วคงไม่น่าขึ้นได้ร้อนแรงไปมากกว่านี้เท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วถ้าดูตามโซเคิลเข้าสู่เดือนสิงหาคมเมื่อเทียบ year on year กับปีที่แล้วสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางแนวโน้มดูดีขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่ผ่านมาสำหรับเซตอินเด็กซ์ค่ะคุณวทัญคะก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เดือนนี้เนี่ยตลาดยังมีโอกาสที่จะค่อยๆซึมตัวขึ้นอยู่นะครับปัจจัยบวกก็คือมาจากที่เราบอกไปก็คือเรื่องของการผ่อนคลายเงินเฟ้อนะครับการผ่อนคลายเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแต่ถามว่าจะขึ้นได้ไกลหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าตลาดจะขึ้นได้ไกลมากนะครับก็อาจจะมีโอกาสไปทดสอบสัก1,620หรือถ้าเกิดดีหน่อยก็คงสัก1,630นะครับ
แก๊ปข้างบนตรงนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็เริ่มที่จะจำกัดแต่ถามว่าวันนี้เซตอยู่ที่1593เนี่ยโอกาสขึ้นต่อมีไหมมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับที่อาจจะไปทดสอบแถวสัก1630แต่ถ้าเกิดมันไปทดสอบแถว1630เนี่ยเรากลับมองเป็นจังหวะในการลดถอดมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปคือเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจเนี่ยมันรออยู่หลังจากนี้นะครับข่าวร้ายเนี่ยมันยังรออยู่มันยังไม่ถึงจะจบไปซะทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหวั่นใจนะครับครับนี่ก็ต้องขอบคุณคุณวัฒน์นะเอาจริงๆคุณวัฒน์นี่เป็นคนที่ให้ข้อมูลหรือให้ทัศนะที่ตรงไปตรงมามาก1630อาจจะต้องเป็นจุดกลับตัวสำหรับการลดพอร์ตเอาว่ากันตรงๆนี้นะคุณวัฒน์นะใช่ไม่ใช่จุดซื้อแน่นอนนะครับไม่ใช่จุดซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ภาพเศรษฐกิจไม่ได้ดีเลยนะครับอย่างอเมริกาประกาศ GDP มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแย่ทุกเครื่องยนต์เลยนะครับการบริโภคก็ไม่ค่อยดีการลงทุนก็ไม่ค่อยดีครับนะครับอันนี้มันเป็นตัวสะท้อนแล้วแต่ว่าตอนนี้ในภาพรวมเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและเราก็ไม่ลืมนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยกำลังจะขึ้นด้วยดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยยังไม่หยุดขึ้นนะดอกเบี้ยยังขึ้นต่อนะครับถ้าดอกเบี้ยยิ่งขึ้นต่อเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นพอต้นทุนต่างๆมันสูงขึ้นเนี่ยการบริโภคมันก็จะไปไม่ได้การลงทุนมันก็จะไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องที่น่ากลัวที่รอเราอยู่ในช่วงถัดไปพูดง่ายๆไอ้ใครที่นึกว่าตอนนี้ฟ้าหลังฝนเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นเพียงแค่แสงแดดทะลุเมฆลงมานิดเดียวแค่นั้นเองนะเราเป็นแสงแดดเบาบางอย่างนี้เหรอโอ้โหนะครับคุณนัทค่ะค่ะเข้าเร็วออกเร็วนะครับตอนนี้ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะคุณวัฒน์จิตสมนึกจากบล.พายนะตรงไปตรงมาแบบที่จริงชอบนะชอบแขกรับเชิญของเราทุกคนเลยคือส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้พิจารณาจากสภาพความเป็นจริงตัวเลขทุกอย่างของสหรัฐอเมริกาไม่ดีเลยเครื่องยนต์ทุกเครื่องไม่ดีเลยนะฮะถึงแม้ว่าเจอโรมพาวเวลบอกว่ามันยังดีอัตราการว่างจ้างงานดีขึ้นนะแต่ตลาดหุ้นจะเป็นตลาดที่เปราะบางกว่าความรู้สึกมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพิจารณาได้รอบนี้เนี่ยกระเด้งโทษไม่ใช่รอบนี้รีบาวขึ้นมาจาก 1,520นี่รวดเดียวเลยนะครับเกือบ80จุดแล้วแล้วพอไปถึง 1,630 คำแนะนำคือเป็นจุดกลับตัวให้ลดพอร์ตเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณนะฮะค่ะเพราะว่าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าเจอโรมพาวเวลจะบอกว่าอัตราการว่างงานน้อยลงการจ้างงานมากขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐมันเป็นแค่ทางเทคนิคเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเรายังไม่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าตัวเลข Q2 เขาจะออกมาติดลบแล้วติดลบ2ไตรมาสต่อเนื่องแล้วก็ตามแต่มันมาประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนไงคะพี่ต้นทั้งกิจกรรมการผลิตภาคโรงงานของเขารวมถึง GDP ทางรัฐบาลจีนยอมรับเลยว่าอาจจะพลาดเป้ามันไม่เติบโตอย่างที่เขาคิดเพราะว่าเพิ่งจะมาผ่อนคลายเรื่องของโควิด-19ไงคือมุมเศรษฐกิจอะชัดเจนอยู่แล้วแล้วทางด้านสหรัฐอเมริกาเองก็ตลกนะฮะยังไงคะคือมุมเศรษฐกิจก็หนักพออยู่แล้วก็ยังจะขยันสร้างเรื่องระหว่างมาอีกแล้วจีนไต้หวันมายุ่งกับไต้หวันอีกแล้วเหรอคือก็ถึงบอกว่าเข้าเร็วออกเร็วนะฮะถ้าเราฟังจากแขกรับเชิญแม้กระทั่งทางด้านของคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยังห่วงเลยว่าเศรษฐกิจโลกที่กำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเงี้ยมันจะฉุดกำลังซื้อด้วยซ้ำถูกต้องเพราะเราก็เห็นอยู่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐมันก็ฟ้องออกมาแล้วนะคะเงินเฟ้อเขายังสูงในยุโรปเงินเฟ้อพุ่งขึ้นไปเกือบ 9% บ้านเราเงินเฟ้อเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะฟันธงว่ามันผ่านจุดพีคไปแล้วหรือยังเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกเพราะว่าต้นทุนราคาพลังงานในตลาดโลกยังมีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลก็เลยบอกว่าต้องรองรับแรงกระแทกมีแน่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วเดือนนี้ชัดนะฮะว่าประเทศไทยจากการประชุมของกนง.ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆนะขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้นี่เดือนสิงหานะจะประชุม10สิงหาคมใช่ไหมคะส่วน3สิงหาคมนี้ก็รอลุ้น OPEC Plus ประชุมกันแน่นอนเรื่องจะเพิ่มกำลังการผลิตหรือจะลดกำลังการผลิตอันนี้จะส่งผลต่อราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์ในจีนเอาไว้เดี๋ยวมีบทวิเคราะห์หรือมีอะไรที่ใกล้เคียงเราอาจจะนำมาคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะแล้วก็ปิดท้ายการเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันไหนๆก็เป็นเรื่องของการประท้วงหยุดงานเนาะลูฟแฮนซ่านี่สายการบินในยุโรปนี่เขาได้รับผลกระทบอย่างมากเลยสัปดาห์ที่แล้วก็หยุดงานไปทีนึงแล้วนี่ฮะสัปดาห์นี้เอาอีก
อันนี้ขู่ครั้งนี้บอกว่าขอขู่เพราะว่าถ้ายังไม่ขึ้นค่าแรงให้เดือดร้อนนะคะสายการบินจากที่สัปดาห์ที่แล้วเขาก็ต้องยกเลิกกว่าพันเที่ยวบินผู้โดยสารแสนกว่าคนเนี่ยต้องเดือดร้อนกันมากครั้งนี้บอกว่าถ้าคุณยังไม่ขึ้นค่าแรงให้เราเราจะนัดหยุดงานประท้วงจริงๆแล้วนะครับส่วนที่เนเธอร์แลนด์หนังสือพิมพ์ The Vox Grant ของเนเธอร์แลนด์รายงานนี่มันไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ใช้เตามหาเศรษฐีนะอุ๊ยเรามาก่อนการด้วยนะเนเธอร์แลนด์บอกตอนนี้ยอดขายไม้และเตาเพิ่มขึ้น 30%ค่ะเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าต้องก๊าซมันสูงขึ้นไงก็ต้องมาใช้ฟืนใช้เตาแบบเมืองไทยเหมือนกันน่ะส่วนฟืนก็กำลังจะหมดสต็อกแล้วนะนั่นในการจัดหาไม้สูงคือทางด้านซัพพลายเออร์ฟืนก็บอกมันเป็นเรื่องยากแล้วเพราะหน่วยงานด้านป่าไม้ของเนเธอร์แลนด์ปฏิเสธที่จะจัดหาต้นไม้ให้กับอุตสาหกรรมฟืนนะครับฮังการีก็สั่งหยุดส่งออกฟืนนะไม่ต้องส่งออกไปต่างประเทศแล้วแค่จะใช้ในฮังการียังไม่พอใช้เลยหมูย่งหมูย่างตอนนี้หอมฟืนกันเป็นแถวแล้วครับ พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ